ระแสความนิยมทั่วทั้งอุตสาหกรรมความงามกำลังเติบโตก่อนการเริ่มขึ้นของงานแสดงสินค้า B2B ครั้งที่2 Cosmoprop CBE อาเซียนที่จัดขึ้นโดยโบลองญาแฟร์อินฟอร์มามาร์เก็ตและช่างไฮไบเวิร์นเอ็กซิบิชันในระหว่างวันที่14-16กันยายน2566พร้อมการออกแบบมาเพื่อรองรับกับความต้องการในตลาดความงามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาดว่างานในครั้งนี้จะรวบรวมผู้จัดจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่เป็นตัวแทนในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนรวมไว้ที่งานเดียวเริ่มตั้งแต่กลุ่มสายการผลิตสินค้าความงามไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยติดตามข่าวสารและรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.cosmoprop.cbe.asean.com ครับก็สำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นงานแถลงข่าวนะครับที่เราเริ่มต้นในการโปรโมทงาน Cosmoprop CBE อาเซียนนะครับซึ่งจะจัดในวันที่14-17นะครับกันยายนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยภาพของงานในปีนี้นะครับต้องเรียนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานขยายเพิ่มขึ้นอีก 70%นะครับในแง่ของพื้นที่การจัดงานนะครับสิ่งที่2ที่ตามมานะครับก็จะพบกับผู้ประกอบการนะครับหลากหลายนะครับทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศนะครับเรามีพาวิเลียนพิเศษมาจากหลากหลายประเทศนะครับร่วม7ประเทศนะครับท่านจะได้เห็นโปรดักต์จากทางด้านอิตาลีนะครับโปแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็โปรดักต์จากทางด้านกลุ่มของประเทศไทยเราด้วยนะครับโดยงานทั้งหมดเนี่ยจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนะครับมากกว่า1,000บริษัทนะครับเราคาดหวังว่านะครับว่างานนี้เนี่ยจะมีคนเข้าชมงานเนี่ยมากกว่า 12,000 คนนะครับจาก60ประเทศใช่ครับนะครับก็เรียกว่าบนพื้นที่ที่เรามีนะครับผู้เข้าแสดงออกงานนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 100% นะครับจาก500บริษัทเป็น 1,000 บริษัทนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการชั้นนำนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็เข้ามาร่วมงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับยกระดับอุตสาหกรรมความงามของเราเนี่ยนะครับให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในกลุ่มในประเทศในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะวิสิเตอร์ที่เราจะเชิญเข้ามาชมในงานนะครับเราจะจับกลุ่มเราเรียกว่าโฮสเต็ดบายเออร์นะครับเชิญผู้ประกอบการนะครับจากทางด้านกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆนะครับเข้ามาเป็นผู้เข้าชมในงานนะครับแล้วเราก็จะจัดทางด้านวิเศษแมทชิ่งนะครับพบผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศในงานนี้นะครับโซนต่างๆที่มีในงานนะครับนอกจากทางด้านการแสดงสินค้าแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาร่วมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทางด้าน Cosmo Talk นะครับเรานำผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามนะครับจากในและต่างประเทศนะครับมาพูดมาบอกกล่าวมาถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศฝั่งนะครับในเรื่องของตัว Beauty Tech นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในแง่ของนวัตกรรมเนี่ยก็จะมีโชว์เคสเข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับ Medical Beauty นะครับเรื่องของสปาความงามต่างๆก็เป็นจุดที่เราจะมีโชว์เคสเนี่ยนะครับเข้ามาชมมานำเสนอให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้รับทราบในงานนี้ครับปีนี้นะคะหรือว่าปีก่อนเนี่ยก็มีส่วนร่วมกันตลอดเพราะว่าการลักษณะนี้เนี่ยเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะซึ่งมีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยสามารถที่จะโกอินเตอร์แล้วก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพความสามารถของการผลิตเนี่ยของคนไทยเนี่ยสู่สายตาโลกมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเรามีงานลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วจัดให้ดีจัดให้เข้มแข็งเลยนะคะภาครัฐสนับสนุนมันจะเป็นโอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนะคะแล้วก็ให้คนจากนอกโลกเนี่ยนอกประเทศเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาคิดถึงเรื่องสุขภาพความงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องคิดถึงประเทศไทยเพราะว่าราคาของเราเนี่ยมันไม่ได้แพงเกินไปนะคะประกอบกับนวัตกรรมของเราเนี่ยซึ่งเรื่องของแมสที่มีการนิยมกันที่จะใช้มาแตะหน้าเนี่ยจากที่เราดูในหนังนะคะ
แล้วก็มีนวัตกรรมที่ทำเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นแหลมๆอะค่ะเป็นอะไรที่มันจะส่งต่อไปยังผิวนะคะลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่มันยังไม่ได้มีการ PR ที่ดีประเทศไทยเก่งไหมเก่งไม่งั้นเราครองความเป็น number 1ของอาเซียนเนี่ยมาโดยตลอดไม่ได้ในเอเชียเราเป็นที่3นะคะในโลกเนี่ยแรงกิ้งเราก็อยู่แถวๆ10นะคะซึ่งเรามีศักยภาพแต่ว่าสิ่งที่เราขาดหายคือการเป่าประกาศให้คนทั้งโลกเนี่ยแล้วแม้แต่คนไทยเองเนี่ยเชื่อมั่นในสินค้าของเราปีนี้คาดหวังมากเพราะว่าเรื่องของคอสโมโทรฟที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าคอสโมโทรฟไม่ได้มีทุกแห่งในโลกนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นแห่งที่5ในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดีๆประกอบกับอุตสาหกรรมเราเนี่ยซึ่งทำไมสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทนะคะแล้วก็สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยต้องมามีบทบาทในงานลักษณะนี้อันนี้โดยตรงได้ไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่ารายเล็กและรายใหญ่ของประเทศไทยค่ะโตขึ้นค่ะอย่างที่เมื่อครู่นี้นำเสนอนั้นคือบอกว่าของประเทศไทยเราเนี่ยปี21มา22เนี่ยขยายตัวอยู่ที่ 9.2% นะคะแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ยขยายตัวแค่ 6% เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูโอเวอร์ออลต่อไปข้างหน้าเนี่ยตลาดความงามทั้งโลกเนี่ยมันจะโตอยู่ที่ 5% ในขณะที่เรายังโตอยู่ที่ 9 ปีหน้าเรายังจะโตไปอีกนะคะอย่างปีนี้เนี่ยจะไปปี23ไป24เนี่ยเราน่าจะโตได้อยู่ที่9.4% นะคะแล้วก็เป็น 8% ไล่ๆลงไปเรื่อยๆซึ่งก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังโตกว่าตลาดโลกที่เขาคาดการว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 5% ก็งานนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเราจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถ้าใครก็แล้วแต่ไม่เคยไปเดินในงานต่างประเทศเราเชื่อว่าสถานที่นี้เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศเลยนะคะความสวยความงามแล้วเวลาคุณเข้ามาในงานเนี่ยคุณจะลืมไปเลยว่าคุณอยู่ประเทศไทยความรู้สึกนะคะฟีลลิ่งและการแต่งตัวการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความสวยงามแล้วก็เป็นการเชิญชวนเป็นการเปิดโอกาสให้คุณแทนที่คุณต้องเดินทางไปหาเจาะหาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะมานำมาเป็นคุณอาจจะอยากจะขายเครื่องสำอางก็ได้มันก็เป็นโอกาสของคุณที่จะสอหาหรือในบริษัทของคุณเนี่ยกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาเติมเต็มบริษัทคุณมันก็ใช่สำหรับคนซื้อมันก็เป็นโอกาสเพราะว่าเชื่อว่าในงานนั้นเนี่ยผู้ประกอบการนี่ก็พยายามที่จะดูแล้วก็ให้ราคาพิเศษค่ะ